โอไฮโอโกไซมัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวไม่มีใครเล่นด้วยเลย ค่ะนั่นก็คือนะคะเหตุผลว่าทำไมเราต้องพูดภาษาญี่ปุ่นนะเพราะวันนี้เรามีอาหารญี่ปุ่นซึ่งก็คือซูชินี่คือน้ำจุ่มน้ำจิ้มไอ้เฮ้ยดีนะไม่คนเกลียดให้เขาเรียกว่าโซยุโชโชโอเคค่ะไปกินเลยค่ะไม่เอาไอ้ผักเนี้ยอันนี้คือกุ้งมันคือสาหร่ายมันไม่ใช่ผักไม่อะไม่เอาไม่ชอบอันนี้มันคืออะไรอ่ะอันนี้มันคือกุ้งกุ้งชอบมันอร่อยเพราะว่าจะกินแบบปากๆก่อนนะคะชิ้นแรกว้าข้าวเหนียวมากแล้วมันดีป่ะดีว่ามันต้องกินแบบนี้เพราะว่าบางที่มันจะข้าวมันจะเรื่อยๆใช่ไหมใช่มันจะไม่อร่อยอ่ะร่วงอ่ะ อันนี้ถือว่าเป็นมื้อเย็นไปเลยนะคะนี่ไข่กุ้งตกอ่ะนี่คือกุ้งแก้วไม่ได้จะเล่นหมูคิดว่ามุกกันอ่ะตอนนี้นะคะกลับตัวเป็นเห็ดนะคะนี่ดูหน้าเท่าเรื่องเนี้ยเว้ยมันลูกชิ้นหัวลูกชิ้นอะกลมๆกลมใช่ไหมค่ะตอนแรกเราชอบแต่มันต้องแบบน้ำราดประกันจะเยอะหน่อยนะมันคืออะไรปลาสลิดกุ้งกุ้งนุ่มหน่อยอะไรอ่ะคือนุ่มอ่ะคาดหวังอ่ะคาดหวังอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะสาหร่ายกินไปมันอร่อยมันจุบจุบกินแบบปากคากเลยอ่ะฉันตะเกียบไม่เป็นมือไม่ยากไม่ยากไม่ยากโอ๊ย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 ไม่ต้องไม่ยากเป็นขาซ้ายอ่ะถ้าปลาหมึกมันใหญ่นะหมึกก็จะฝังละลายถ้าปลาหมึกชิ้นใหญ่นะหนึ่งยิกข้าวเหนียวโอ้ยเขารู้หมดเลยอยู่ที่ไหนอ่ะให้กินกุ้งเนี่ยรอมันไม่เหลือให้กินนะขอกินหน่อยครับนะอะไรกุ้งเหรอได้ไหมได้ไหมได้แบบว่ากำลังปนอยู่ได้แบบไม่พอใจเอาเคี้ยวอยู่ผิดด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรนี่นะคะคือปลาล่ะไม่รู้ปลาบะไม่ได้มุกหรอมุกแป๊กอะไม่ชอบสาหร่ายไม่อยู่เดี๋ยวลองสักเส้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะชิมสาหร่ายเอาเส้นใหญ่กันนะมันควรจะรู้รสออกนะมันก็ไม่มีรสนะมันก็เฉยๆ
ไม่รู้ดิเดี๋ยวเราจะลองสาหร่ายกันนะคะเพราะว่าไม่ชอบเลยมันมีขัดกุ้งมากอิ่มแล้วอ่ะก็จืดๆอ่ะมันไม่มีรสชาติมันรสชาติแบบจืดๆอร่อยๆเค็มๆมันหวานๆมันใส่งาใช่ไหมไม่รู้เลยใช่กินเท่าไหร่อันนี้อิ่มแล้วอ่ะทางอาจารย์ก็ชอบจืดนี้ใช่ไหมแต่อร่อยนี้ผมกินเองเลยจุดนี้อ่ะเผ็ดมากินเองก็แล้วอ่ะไข่สีแดงสีส้มมันต่างกันยังไงไม่มีอะไรต่างกันเลยน่าแค่คนละสีอันใช้กุ้งคนละสายพันธุ์ชนจนเปล่าเลยอ่ะชนเทชนรู้สึกอิ่มมากเลยอ่ะชนชนชนแล้วก็มีของหวานตบท้ายชนสิชนหนูยิ่งหนูไม่อยากชนญี่ปุ่นญี่ปุ่นชาติอันนี้ก็เลยมากินขนมข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงไม่ใช่ขนมมะม่วงผลไม้ของไทยอีกแล้ววันนี้ขอเอาอุปกรณ์โอ๊ยสั่งไม่ได้อ่ะกินไงกินไม่เหมือนใครเราผสมผสานเนาะอืมเป็นไงก็กินได้อะไรถามถึงรสชาติก็นั่นแหละก็คือกินได้แต่รู้สึกมะม่วงจะหมดแล้วนะหรอใช่ต้องแบบว่าต้องส่งไลน์หรือว่าส่งเมลไปบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีให้ส่งมาใหม่นะคะมะม่วงหมดสปอนเซอร์คือใครรู้ไหมคะพัชชาค่ะแม่ใครคะไม่ชอบกินข้าวเหนียวกับถั่วมากคุณพัชคะคุณพัชมะม่วงหมดมะม่วงหมดแล้วค่ะคุณพัชส่งมาด่วนนะคะข้าวเหนียวจะเยอะกว่ามะม่วงเลยอืมใช่แต่มะม่วงมันหวานมากเลยชอบมากินในตาให้หน่อยดิเอ้ากินไม่ได้อ่ะข้าวเหนียวมะม่วง is the bestถั่วมากรู้สึกว่ามันอร่อยมากเพราะมันแบบถ้าเป็นถั่วอย่างเดียวกรอบในปากอะนะถั่วมันจะแบบมันๆแล้วก็แบบกรึบๆแล้วก็แบบมีความเหนียวของเอ้ยของข้าวเหนียวแล้วก็มีความนุ่มของมะม่วงแล้วก็มีความหวานมันจะแบบอบมันต้องกะทิด้วยลืมกะทิพูดถึงกะทิมันต้องราดแบบพอดีถ้ามันก็จะแบบมันก็จะได้ความเค็มของกะทิแล้วมันจะแบบมันจะหอมเข้ากันมากมันที่กินอยู่ตอนนี้นะคะรู้สึกแบบนั้นเลยรู้สึกดีมากแล้วมะม่วงคือแบบต้องเย็นๆอ่ะมันเลี่ยนอ่ะก็กินแต่ไอ้อย่างเดียวไม่ใช่หรอกินมะม่วงเหมือนเราเนี่ยใช่ไหมใช่เผ็ดมากถ้าข้าวเหนียวเหลือทำยังไงมะม่วงเรามีอีกไหมมะม่วงเราเหลืออยู่
กลัวมันกระเด็นอะถ้ากระเด็นคืออดกินเลยนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย